ื่อคณะกรรมการเนี่ยศึกษามาแล้วบอกมีประเด็นที่ต้องแก้ไขเนี่ย50ประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใสหมายถึงช่องว่างที่ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสช่องโหว่ที่ทำให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพช่องโหว่ที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้อย่างที่ไม่ควรจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการไม่แข่งขันอย่างแท้จริงช่องโหว่ที่ทำให้เกิดกระบวนการมีทางเลือกน้อยมากในการที่จะเดินหน้าไม่มีระบบแบ่งปันผลผลิตไม่มีระบบจ้างผลิตผมยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งนั้น50ประเด็นนะ50ประเด็น